ดแทรกมาอย่างเงียบเชียบกับรหัสลับถุงขนมภาค2ดิวนายบอนจากฮ่องกงในจังหวะข่าวการไฟไปยังคนที่อยู่ป่ารอยต่อจากนายทักษิณว่าอยู่เบื้องหลังการที่40สว.นั้นไปยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาที่ยังพลิกแรงต่อจนลุงป้อมพลเอกประวิตรที่นักข่าวไปเจอตัวในงานกีฬาวันนี้เลือกที่จะปิดวาจาไม่ปิงปองข่าวตอบโต้เช่นเดียวกับปม4คดีสำคัญทางการเมืองไล่ตั้งแต่คดีการยื่นถอดถอนนายกเศรษฐาของ40สว.คดียุบพรรคก้าวไกลตีความพ.ร.ป.เลือกสว.ขัดรัฐธรรมนูญและการส่งฟ้องในคดีทักษิณ112ที่ไปบรรจบกันในวันที่18มิถุนายนยังมีนัยยะสำคัญแม้รหัสลับถุงขนม EP 2นี้จะยังคงกระเพื่อมอยู่ในวงจำกัดเฉพาะฝากฝั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับข้อมูลหากแต่ด้วยจังหวะในไทม์ไลน์ที่ทอดใกล้วันดีเดย์ใกล้สัปดาห์หน้าทำให้เนื้อหาที่ถูกเปิดหัวจากหมอวรงผ่าน Facebook ของเขาวันก่อนที่จะจั่วว่าแฮชแท็กถุงขนมภาค2มีการระบุถึงหลายตัวละครที่ไปฮ่องกงกลางเดือนเมษายนเพื่อพบกับบริษัทคาสิโนที่นั่นเพื่อเปิดดีลบางอย่างที่มีตัวเลขราว 2,000 ล้านโดยหมอวรงอ้างว่าไปเชื่อมโยงกับ2คดีสำคัญโดยระบุด้วยว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตัวละครระดับอธิบดีของบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปฮ่องกงเพื่อภารกิจนี้โดยทุกอย่างมีการประสานงานจากอดีตข้าราชการระดับสูงในหน่วยงานยุติธรรมและอดีตอัยการใหญ่น่าสนใจว่าข้อมูลที่ปูดมาจากหมอวรงดังกล่าวแม้ส่วนหนึ่งจะมีเพียงฝั่งสื่ออนุรักษ์นิยมที่นำเสนอเช่นเดียวกับการออกมาขยายอยู่บ้างของนักวิชาการปีกนี้อย่างดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นิดาเมื่อวานนี้โดยโพสต์ผ่าน Facebook อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ระบุว่าถุงขนม 2,000 ล้านที่ฮ่องกงยอดบุรุษใดจะได้ครอบครองชีวิตคงกระพันนิรันดรใช่หรือไม่อานนท์มิได้ใบ้คำแต่อย่างใดไม่ต้องพยายามคาดเดา 23-27 พฤษภาคม 67ยอดมนุษย์ใดบินไปฮ่องกงตม.และฝ่ายความมั่นคงจึงได้ตามสื่อข่าวความลับไม่มีในโลกหากแต่มาถึงวันนี้ก็ยังมีไพศาลพืชมงคลอดีตกุนซือรองนายกป้อมที่ออกมาโพสต์ Facebook วันนี้บิ้วทำนองว่าเรื่องนี้กำลังบานปลายข่าวซุบซิบทางโซเชียลที่ลามไกลยิ่งกว่าไฟลามทุ่งเรื่องติดสินบนเพื่อประกันตัวผู้ต้องหาสำคัญคดี112กำลังบานเป็นกระด้งและอาจนำไปสู่การไต่สวนเรื่องถุงขนมรอบที่2ข่าวว่าจากการตรวจสอบของผู้ใหญ่ล่าสุดเมื่อวานนี้มีการยอมรับว่าระดับบิ๊กควงเมียบินฮ่องกงจริงแต่ได้พบกับบิ๊กบอนพนันมาเก๊าหรือไม่ไม่แน่ชัดเรื่องนี้อาจทำให้แผนพลิกได้เช่นเดียวกับการออกมาของเฉามีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ที่โพสต์ Facebook เฉามีขวดจั่วหัวคดี112ของทักษิณกับการประกันตัวระบุชัดช่วงที่มีการพูดถึงประเด็นร้อนเกี่ยวกับการติดสินบนถุงขนมรอบ2เพื่อให้ได้ประกันตัวในฐานะทนายที่ตามติดคดี112มาโดยตลอดเห็นว่าความผิดมาตรา112ถ้าจำเลยกระทำผิดครั้งแรกและพฤติการไม่ได้ร้ายแรงจริงส่วนใหญ่ศาลจะให้ประกันตัวทุกรายแต่ที่ไม่ให้ประกันตัวคือคนที่ได้รับการประกันตัวแล้วทำผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวหรือคนที่ทำผิดซ้ำซากไม่เกรงกลัวกฎหมายดังนั้นข้อมูลที่มีการพูดกันในสื่อโซเชียลมีเดียอาจสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอำนาจการปล่อยตัวชั่วคราวอย่าเอาคดี112มาโยงด้วยเหตุผลข้างต้นคาดการได้ว่าถ้าทักษิณไปรายงานตัวก็น่าจะได้รับการประกันตัวแต่ที่สังคมควรโฟกัสคือการใช้เทคนิคทางกฎหมายเพื่อยื้อหรือทำให้ตัวเองหลุดคดีโดยใช้กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นเป็นเครื่องมือต้องไม่เกิดขึ้นเพราะตอนนี้การวางยุทธศาสตร์ใช้แผนเดิมคือขอความเป็นธรรมซ้ำอีกอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งคนทำคดีในขณะนั้นถูกกดดันซึ่งมีการยืนยันจากผู้เกี่ยวข้องแล้วว่าข้อกล่าวอ้างของทักษิณไม่เป็นความจริงโดยทนายเช้ายังคงตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายทักษิณพึงออกมาเปิดประเด็นใหม่หลังใช้อาการป่วยเป็นเหตุผลในการส่งฟ้องเลื่อนออกไปเห็นได้ชัดว่าเป็นเทคนิคทางกฎหมายที่อ้างว่ามีข้อเท็จจริงพยานหลักฐานต่างไปจากเดิมเพื่อให้มีการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมสอบสวนเพิ่มเติมในวันที่18มิถุนายนนี้ถ้ามีการรับเรื่องขอความเป็นธรรมต่อลมหายใจให้ทักษิณอัยการสูงสุดต้องมีคำชี้แจงที่ชัดเจนต่อสาธารณชนว่ามีหลักฐานใหม่อย่างไรถ้าผู้ต้องหาใช้วิธีการแบบนี้ยื้อประวิงเวลาไปเรื่อยๆความเป็นธรรมจะอยู่ตรงไหน